ายในฉากจบของเกม Poppy Playtime Chapter 3ครับตัวละครของเรานั้นก็จะต้องลงลิฟต์ไปกับเจ้า Poppy แต่แล้วอยู่ๆครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์ปริศนาขึ้นเพราะอยู่ๆเจ้า Kissy Missy นั้นก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวซึ่งภายในฉากจบของเกม Chapter 3นี้นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า Kissy Missy กันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime Chapter 3นะครับนี่ผมอัพคลิปติดกันมา3วันเลยนะคุณผู้ชมโคตรแบบโคตรระห่ำไอ้บอกแล้วว่ามีข้อมูลให้พูดคุยกันเยอะมากๆนะครับผมก่อนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเจ้า1006ไปใช่ไหมก็มีหลายๆคนคอมเมนต์กันมาใต้คลิปเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจดีนะครับผมโอเคทีนี้เรามาอยู่ในอีกส่วนของอีก1ท็อปปิกนึงก็คือฉากจบของเกม Poppy Playtime Chapter 3นั่นเองนะครับผมบอกก่อนแล้วว่านี่อาจจะมีการสปอยเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ชมก็พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแหละบางคนที่ดูแล้วอาจจะบอกไม่ทันแล้วครับพี่นะครับผมเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับภายในเกม Poppy Playtime Chapter 3เนี่ยเหมือนกับว่าตัว Poppy เธอก็เผยนะคุณผู้ชมว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้ประสงค์ร้ายกับเราแต่ว่าเธอบอกว่าเราเนี่ยพิเศษมากๆเห็นได้จากการที่เราเนี่ยจัดการเจ้าฮักกี้วักกี้แล้วก็มัมมี่ลองเล็กซ์ได้รวมถึงในชัตเตอร์3เนี่ยเรายังจัดการเจ้าแบบมิสดีไลท์หรือแม้แต่แคทแนปอะแคทแนปไม่เชื่อว่าเราจัดการนะคุณผู้ชมแต่ถามว่ามีส่วนในการปราบไหมก็มีส่วนนะครับผมซึ่งป๊อปปี้เธอก็เลยคิดว่าตัวละครเรานี่แหละน่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยจัดการเจ้าโปรโตไทป์1006นั่นเองนะครับผมก่อนที่ภายในฉากจบนะครับผมตัวป๊อปปี้เนี่ยจะเธอจะเป็นคนนำร่องให้เราแบบลงไปในใต้ลิฟต์ไอ้บางอย่างเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่างนั่นเองตัวเกมยังไม่ได้บอกแน่ชัดนะครับผมว่าจะทำอะไรแต่ในระหว่างนั้นครับในระหว่างที่ตัวละครเรากับป๊อปปี้ลงไปลิฟต์เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าคิสซี่มิสซี่ขึ้นข้างบนนั่นเองครับAll right once we hit the ground we need to be cautious there's somethingถ้าเกิดเราฟังดีๆแล้วนะครับผมหลังจากที่เจ้าป๊อปปี้กับตัวละครเราลงไปเนี่ยอยู่ๆเจ้าคิสซี่มิสซี่ตอนแรกที่มันยืนอยู่เฉยๆครับคอยกดลิฟต์ให้เรามันก็ได้มีเสียงกรีดร้องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราฟังแล้วเราจำได้ว่าเนี่ยมันคือเสียงกรีดร้องของเจ้าฮักกี้วักกี้ซึ่งในนาทีเนี้ยน่าจะเป็นเสียงกรีดร้องของเจ้าคิสซี่มิสซี่นั่นเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับผู้ชมย้อนกลับไปก่อนในฉากจบนะเราตอนที่ลงไปกับเจ้าป๊อปปี้เนี่ยเราลองมาฟังแกะคำพูดดีกว่าว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับผมตัวละครเราก็ลงไปไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นผู้ชมเป็นปกติไปนะครับผมจนกระทั่งเราลองฟังเสียงดูอีกทีเนี่ยมันจะเป็นเสียงของกรีดร้องของเจ้าฮักกี้วักกี้อ่ะซึ่งเราเชื่อว่าฮักกี้วักกี้กับคิสซี่มิสซี่อ่ะมันน่าจะเป็นเสียงเหมือนกันถูกปะมันน่าจะเป็นเสียงโทนเดียวกันนะครับผมซึ่งเราก็ได้ยินเสียงเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยกรีดร้องออกมาแบบแวกออกมาในระยะแรกแล้วก็มีเสียงล็อตที่2ที่บอกว่าเป็นเสียงเจ้าคิสซี่มิสซี่เวอร์ชั่นที่ไม่ได้กรีดร้องอ่ะแต่เป็นการเสียงแบบคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดอะไรบางอย่างแทนนะครับผมซึ่งหลังจากเกิดเสียงร้องขึ้นอันแรกเนี่ยตัวป๊อปปี้เธอก็พูดเลยว่าเฮ้ยนั่นเธอกำลังทำอะไรก็คือถามว่าแบบคิสซี่มิสซี่เนี่ยกำลังทำอะไรเหมือนได้ยินเสียงว่าคิสซี่มิสซี่มันกรีดร้องแต่ไม่รู้กรีดร้องเพราะอะไรนะครับผมก่อนที่จะตามด้วยเสียงคร่ำครวญของเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยป๊อปปี้เธอก็เลยกดตัดสินใจกดลิฟต์เลยบอกว่าโอเครอก่อนเรากำลังรีบขึ้นไปเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่เหมือนกับว่าเจ้าป๊อปปี้พยายามจะขึ้นไปช่วยเจ้าคิสซี่มิสซี่นี่แหละนะครับผมแต่ก็ไม่ทันไม่รู้ทันการหรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าในฉากจบของเกม Chapter 3ก็จะตัดจบไปนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้ก่อนที่เราจะมาตีความผู้ชมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมเราก็ต้องมาดูฉากจบก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะถ้าเกิดเราไปดูฉากจบจริงผู้ชมในระหว่างที่ตัวละครเจ้าคิสซี่มิสซี่กดที่เราลงไปแล้วเนี่ยแล้วตัวละครอยู่ข้างล่างอ่ะเราจะเห็นนะครับผมถ้าเกิดเราถอดโมเดลขึ้นมาในระหว่างที่เสียงร้องของเจ้าคิสซี่มิสซี่มันดังขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครของมันเนี่ยไม่ได้มีการแอคชั่นเลยผู้ชมคือแบบยืนแช่เฉยๆเลยมีแค่เสียงกรีดร้องเสียงอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่เห็นนะว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างบนที่ทำให้เกิดเสียงกรีดร้องเนี่ยมันมีตัวละครอะไรมาใหม่ที่มาทำให้
จ้าคิสซี่มิสซี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราไม่เห็นเลยนะครับผมซึ่งจุดนี้ผมก็ไม่แปลกใจนะที่ว่าทีมงานเขาจะไม่ใส่มาเพราะว่าถ้าเกิดใส่มารู้แน่นอนว่าสปอยเพราะว่าผู้เล่นอย่างเรามันก็ต้องกดโหมดโนคลิปมาดูแน่นอนนะครับผมเขาเลยไม่ใส่มาน่าจะเป็นการดีที่สุดซึ่งผมคิดว่าทีมงานคิดถูกแล้วนะครับโอเคคุณผู้ชมทีนี้เรามาลองดูทฤษฎีกันบ้างว่าเหตุการณ์ที่มันพอจะเป็นไปได้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเหตุการณ์ที่1ครับผมคิดว่าหลายคนตีไปทางนี้แน่นอนก็คือเกี่ยวกับเจ้าตัวทดลอง1006นั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะผมเจ้าตัวทดลอง1006เนี่ยตอนนี้มันเหมือนมีเป้าหมายในการทำอะไรบางอย่างซึ่งมันก็พยายามล่าตัวของเล่นหลายตัวเข้าไปเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างเจ้ามัมมี่ลองเล็กซ์เนี่ยตอนก่อนที่มันจะตายมันก็พูดว่าโอ้ไม่แกทำให้ฉันต้องเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะไรแบบนี้คือแบบไม่เต็มใจก่อนที่เจ้า1006เนี่ยจะลากร่างของมัมมี่ลองเล็กซ์ไปนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดนี้แหละก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้า1006อ่ะมันน่าจะกำลังล่าของเล่นจริงๆอ่ะไอ้พวกแบบตัวใหญ่เนอะนะผมไม่รู้ว่ามันจะแบบไปประกอบร่างตัวเองยังไงแต่คิดว่ามีหลายตัวที่ไม่เต็มใจในการถูกล่าไปและคิดว่าคิสซี่มิสซี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมเพราะว่าก่อนที่จะเป็นฉากจบชัตเตอร์3เนี่ยเราก็เห็นว่าเจ้า1006อ่ะมาล่าแคทแนปไปซึ่งเจ้าแคทแนปเองเนี่ยก็ดูที่จะยินยอมในการถูกมันฆ่าด้วยนะเหมือนแบบมันอย่างที่บอกอ่ะแคทแนปมันบูชาเจ้า106เป็นเหมือนกับพระเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันถูกเจ้า1006ฆ่ามันก็ไม่ได้มองว่าเป็นการที่ทำอะไรเสียเกียรติอาจจะรู้สึกว่าเป็นเกียรติด้วยซ้ำโดยการที่ว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของเจ้า1006นะครับผมแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่แบบว่า1006เนี่ยก็เพิ่งจัดการแคปแนปไปแล้วได้พลังใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะมาจัดการคิสซี่มิสซี่ต่อเลยจะได้แบบได้พลังอัปเกรดต่อเนื่องอันนี้ก็มีความเป็นไปได้1อย่างนั่นเองนะครับผมกับความเป็นไปได้ที่2ครับอันนี้ผมมองว่าไม่รู้ว่ามีคนคิดเหมือนผมนะแต่ผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าเสียงกรีดร้องอันแรกที่เป็นเสียงของเจ้าฮักกี้วอกกี้อ่ะมันไม่ใช่เสียงของเจ้าคิสซี่มิสซี่เว้ยแต่เป็นเสียงของเจ้าฮักกี้วอกกี้นั่นแหละอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยตั้งทฤษฎีนะว่าเจ้าฮักกี้วอกกี้ตอนแรกในชัตเตอร์1ที่มันล่วงไปข้างล่างอ่ะเราเห็นว่ามันล่วงไปเว้ยแต่เราไม่เห็นว่ามันตายจริงๆหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนคาดว่ามันน่าจะยังไม่ตายหรอกไม่จะเป็นการตัดบทเกินแบบเร็วเกินไปนะครับผมแล้วมันก็มีความเป็นไปได้สูงอีกเหมือนกันคุณผู้ชมอยากให้เรารู้ในชัตเตอร์3มีข้อมูลออกมาใหม่ว่ามันก็มีพวกของเล่นบางตัวที่เหมือนกับว่าอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้า1006เว้ยอารมณ์เหมือนแคทแดปอะที่แบบว่ายอมทำตามทุกอย่างไม่ว่าเจ้า006จะทำอะไรให้สั่งให้ทำอะไรอยู่ในพื้นที่ไหนสั่งให้ไปล่าใครแบบยอมแต่แบบถึงขั้นถวายชีวิตให้ซึ่งบางทีคุณผู้ชมบางทีนะเจ้าฮักกี้วอกกี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเว้ยที่แบบอาจจะยอมทำตามทุกอย่างที่1006สั่งมาเลยทำให้เจ้าฮักกี้วอกกี้ที่ยังไม่ตายเนี่ยมาจัดการกับเจ้าคิสซี่มิสซี่ต่อเพื่อที่จะเอาเจ้าคิสซี่มิสซี่เนี่ยไปให้กับ1006ต่อนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมว่าเนื้อเรื่องที่ว่าตัวการ์ตูนตัวละครพวกนี้มันเป็นแฟนกันน่ะมันคือเป็นเนื้อเรื่องที่บริษัทเพย์ไทม์สร้างด้วยเพื่อการตลาดแต่เนื้อหาจริงๆแบบในชีวิตของในเกมจริงๆอ่ะตัวละคร2ตัวนี้มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้อาจจะอยู่คนละขั้วแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมกับอีกหนึ่งทฤษฎีสุดท้ายคุณผู้ชมที่ผมคิดออกนั่นก็คือถ้าไม่ใช่เจ้า1006กับเจ้าฮักกี้วอกกี้เนี่ยจากเสียงที่เราฟังอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเกิดการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าคิสซี่มิสซี่กับใครบางคนแน่นอนนะครับผมความเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือมันอาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาโผล่ในชัตเตอร์4ก็เป็นไปได้ครับซึ่งตัวละครเนี้ยจะเป็นตัวละครอะไรก็ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบริษัทเพย์ไทม์เพราะว่าตอนนี้ทางบอบเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็คงกำลังคิดตัวละครใหม่อยู่คุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะยังไม่ตันแค่ชัตเตอร์4นะน่าจะยังมีเรื่อยๆเพราะว่ากระแสมันเล่นได้แล้วก็คงอาจจะแบบมีตัวละครใหม่โผล่มาเรื่อยๆแหละตอนแรกเราคิดว่าตัวละครอาจจะหมดแล้วแต่อย่างแบบพวกสมาร์ทครีเอเตอร์เนี่ยในชัตเตอร์1กับ2เราแทบไม่เห็นการมีอยู่ของเจ้าพวกนี้เลยนะเว้ยคุณผู้ชมแต่พอเป็นชัตเตอร์3ก็เห็นว่าโอ้มันมีเพลย์แคร์มีโซนรับเลี้ยงเด็กแล้วก็มีตัวละครพวกนี้โผล่มาซึ่งผมคิดว่าก็ยังมีความเป็นไปได้ต่อในอนาคตนะที่ว่าเขาจะใส่ตัวละครใหม่มาแบบเปิดโซนใหม่โรงงานมาเรื่อยๆให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันยังมีตัวละครของเล่นนี้อยู่นะที่มันจะออกมาล่าคุณมันเป็นตัวจัดการคิสซี่มิสซี่ในตอนจบชัตเตอร์3แล้วแบบนี้ก็ไปเสียไม่ได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับผมคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมซื้อทฤษฎีไหนบ้างระหว่างทฤษฎี1มันเป็นการต่อสู้ของ1006กับคิสซี่มิสซี่2เป็นการต่อสู้ของฮักกี้วอกกี้กับคิสซี่มิสซี่กับ3ครับเป็นตัวละครใหม่ไปเลยจากการเจ้าคิสซี่มิสซี่
คิดว่าเป็นทฤษฎีไหนใกล้เคียงที่สุดสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปได้ผมรออ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมอยู่นะครับผมโอเคครับผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะผมอยากจะบอกว่ามาพูดคุยกันคร่าวๆแล้วกันนะเพราะอย่างที่บอกจัตเทอร์3นี่คือแบบว่าเป็นการปล่อยที่มันมีเนื้อหาอัปเดตเยอะมากคุณผู้ชมคือแบบสามารถทำคลิปพูดได้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลำกรองเรื่อยๆแหละว่ามีอะไรที่แบบผมอยากพูดอีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกในคลิปต่อๆไปแต่ละคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม